ันเราอาจจะเกี่ยวไว้ด้วยนิ้วกลางแค่นิ้วเดียวเมื่อไม้หลวมก็จะทำให้ข้อมือสามารถทำงานได้สะดวกเช่นตัวอย่างนะครับมันก็จะเป็นลักษณะนี้แทนจากการกามไม้แล้วก็ตีออกไปมันก็จะเกร็งขึ้นมาถึงท่อนข้อศอกอาจจะไม่ได้บาดเจ็บเฉพาะข้อมือครับจะมีอาการของการเป็นเทนนิสเอลโบว์ตามมาด้วยวันนี้กระแสเปลี่ยนนะเพราะว่าคนนิยมเทรนแบดมินตันมากนี่ไม่ได้พูดเอาใจรายการตัวเองนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้นี่มีแบดสนามแบดเยอะมากแบบไฮโซมีทุกที่ในเดี๋ยวนี้เวลาแบบสปอร์ตคลับหรือว่าแบบที่เล่นกีฬาที่อันไปฟิตเนสอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้ก็จะมีแบบต้องมีแบดมินตันอยู่แอนมองตรงนี้ว่าไงบ้างอะดีไหมดีนะดีเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันเป็นกีฬาที่แบบอย่างที่บอกคนมันใกล้ตัวแล้วมันเล่นได้ง่ายแล้วเดี๋ยวเวลามีแบบเขาเรียกอะไรมีคนที่คอยสนับสนุนมีที่ที่ให้เด็กเล่นให้คนได้มาฝึกฝนมันทำให้เขาเก่งขึ้นเอาละครับท่านผู้ชมเราก็ฟังน้องแอนพูดมาเยอะเลยครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยน้องแอนทราบไหมว่าต้องมาตีจริงในรายการเราด้วยทราบเอาครับเดี๋ยวเราให้เวลาน้องแอนนิดนึงไปเปลี่ยนชุดแล้วเดี๋ยวพบกันในช่วงหน้าครับผมน่ารักมากลวกบะหมี่ให้ผมลวกเสร็จกินโอ้โหอร่อยร้านนี้ต้องไปนะเป็นก๋วยเตี๋ยวไข่ที่เอาถ่ายรายการแล้วพี่สวัสดีครับช่วง How to Smash ในวันนี้นะครับผมมีปัญหาพี่อ๋องครับคือผมไปดูพวกนักแข่งระดับโลกอ่ะเขาแข่งกันคือผมไม่รู้ว่าเขาตัดหรือว่าเขาตกแต่ว่าท่าเขามันดูแบบทุบแป๊บเดียวพี่มันคือลูกอะไรครับจริงๆลูกนั้นที่น้องฟอยไปเห็นก็คือมันเป็นลูกฟันนะครับลูกฟันอ่ะพี่ลูกฟันครับลูกฟันเฮ้ยมันมีเสิร์ฟยิงแล้วมีลูกฟันอีกเหรอพี่ครับผมพี่จะมาฆ่ามาแกงกันในสนามแบดหรือไม่ใช่ครับมันเป็นลูกที่แบบว่าเราสร้างความได้เปรียบในเกมอ๋อไม่ใช่จริงต้องบอกไว้ก่อนลูกฟันเนี่ยเป็นลูกที่ใช้ลูกตัดกับลูกตบมาผสมประสานกันแต่ก็เป็นศัพท์ของนักกีฬาเขาที่ใช้เรียกอย่างเช่นลูกเสิร์ฟยิงเนี่ยก็คือเสิร์ฟยิงคล้ายๆกับการยิงออกไปอะไรเงี้ยส่วนลูกฟันก็คือใช้การฟันหน้าไม้ลูกผสมกับลูกตบกับลูกตัดมาผสมกันแล้วออกลูกให้เร็วขึ้นครับแต่วันนี้ลูกฟันใช่ไหมพี่อ๋อครับผมลูกฟันเราจะมาเรียนรู้ลูกฟันกันว่าลูกฟันเนี่ยมันใช้ในโอกาสไหนแล้วมันเพื่ออะไรพี่อ๋อจริงๆมันเป็นลูกบุกลูกนึงครับที่เมื่อก่อนเราจะมีลูกตัดครับลูกตบแต่พอเทคนิคขั้นสูงก็คือเอาลูกตัดลูกตบมาผสมกันกลายเป็นลูกฟันแล้วเทคนิคมันต้องใช้ไงพี่เอาละผมไม่ได้เรียนรู้ครับจริงๆแล้วเทคนิคมันก็เกิดมาจากลูกตัดนะครับตัดคล้ายๆลูกตัดแต่พอเราทำไงให้แขนมันทิ้งแขนให้เร็วขึ้นทำไงให้ลูกมันเร็วขึ้นนะครับแล้วก็การฟันที่ดีเนี่ยลูกแบดแล้วผมขอลูกแบดเลยได้ไหมครับจะได้อธิบายง่ายขึ้นการฟันที่ดีเนี่ยก็คือเราจะฟันด้านข้างของลูกนะครับก็คือฟันให้เร็วแล้วก็เฉือนไปด้านข้างให้ลักษณะเหมือนกับเอาลูกไปเอาไม้ไปตัดลูกแต่ว่าถ้าเอาเริ่มต้นจากง่ายๆก็คือเราคล้ายๆลูกตัดแต่เราออกแรงให้มันมากขึ้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอมันสักพักหนึ่งเราจะปรับจูนหน้าไม้ได้มันจะกลายเป็นลูกฟันเองแล้วนะครับทิศทางนะพี่ทิศทางเราจะคอนโทรลได้ไหมเพราะว่าเราฟันนะลูกฟันจริงๆมันจะเป็นทางบังคับเลยว่าจากโฟเฉียงเท่านะครับถ้าเป็นโฟร์แฮนด์เราฟันเฉียงครับนะครับแต่ถ้ามาทางด้านโอเวอร์เฮดเราฟันตรงครับนะครับมันสามารถใช้ได้สองด้านแต่ฟันตรงนี่จะยากกว่าก็คือลูกฟันเนี่ยใช้ในเกมกึ่งลูกครับเป็นเกมบุกเลยลูกฟันเนี่ยครับบางคนเนี่ยรับลูกตบรับได้นะแต่พอเราฟันไปปุ๊บรับไม่ได้เพราะว่าเป็นระวังลูกตบนะฮะมันทำให้คู่ต่อสู้หลงทิศทางด้วยหรือเปล่าด้วยครับแล้วก็บางครั้งทุกอย่างท่าทางมันเหมือนกับเราจะตบคู่สู้พอเห็นเราจะตบเขาก็ถอยไปพอถอยไปเราฟันปุ๊บฟันสั้นคู่สู้เผลอเพราะมัวแต่ไประวังลูกตบเราเล่นลูกอื่นแล้วลูกฟันเนี่ยจุดตบของมันจะอยู่ประมาณไหนฮะอยู่ระหว่างกึ่งกลางระหว่างลูกตัดกับลูกตบก็คือประมาณเส้นสมมุติครับลูกตัดจะอยู่ประมาณตรงนี้นะครับลูกตัดนะครับอยู่ประมาณบริเวณครับลูกตัดนะครับใช่ครับแต่ลูกตบจะอยู่ตรงกลางสนามนะครับลูกฟันจะอยู่กึ่งกลางระหว่างลูกตัดกับลูกตบนะครับครับผมฟันที่มันสามารถใช้กับเกมคู่หรือเดี่ยวหรือว่าอะไรได้บ้างจริงๆใช้ได้ทั้ง2เกมแต่ที่เห็นชัดและได้เปรียบคือเกมเดี่ยวเพราะเกมคู่ส่วนใหญ่ใช้ลูกตบเยอะเกมคู่เนี่ยโค้ดดอกคู่ผสมผู้หญิงอยู่หน้าผู้ชายอยู่หลังครับผมเห็นบางทีเค้าฟันมาเนี่ยครับเขาก็บางทีนิ่งทั้งคู่อย่างเงี้ยถูกครับก็คือที่เห็นก็คือเขากระโดดครับถ้ายิ่งกระโดดฟันเนี่ยมันจะยิ่งทำให้หลงบางทีพอกระโดดขึ้นไปทุกคนจะนึกว่าตบแล้วก็จะถอยทั้งคู่พอถอยปุ๊บข้างหน้าแดนหน้ามันจะว่างอยู่พอฟันชุบขาตายทั้งสองคนก็รับไม่ได้ลูกฟันมันถึงบอกว่าถ้าใครฟันได้
ฟันจนชิงฟันก่อนชิงฟันก่อนได้เปรียบถูกครับอันนี้จริงนะชิงฟันก่อนถือว่าได้เปรียบไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเอาละไม่เห็นภาพเรามาเทสกันหน่อยดีกว่าว่าลูกฟันเนี่ยวิธีใช้งานเนี่ยเขาเป็นยังไงครับผมมาลองดูเลยครับครับฟันเราก็จะเฉือนหน้าไม้นะครับให้มันเร็วขึ้นนะครับฟันตัดเลยนะครับอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะครับเป็นขั้นแอดวานซ์นะครับเป็นอีกขั้นหนึ่งของลูกตัดนะครับเป็นการเอาลูกตัดกับลูกตบเนี่ยมาผสมกันใช่ครับถ้าแอดวานซ์ขึ้นไปอีกก็คือกระโดดขึ้นไปกระโดดขึ้นอีกครับเมื่อกี้เรายืนฟันถ้ากระโดดก็จะเห็นมุมได้ชัดขึ้นอ่ะมาดูว่าโค้ดอ๋องกระโดดฟันเป็นยังไงครับลูกก็จะเร็วขึ้นลงเร็วขึ้นครับอันนี้เป็นโฟร์แฮนด์นะครับโฟร์แฮนด์ครับเราก็จะกระโดดฟันเราจะเข้าลูกเร็วมากขึ้นใช่ครับให้เราได้เปรียบด้วยใช่ครับการกระโดดที่ดีคือกระโดดเท้าคู่ไปเลยฮะอันนี้ผมลองบ้างดีกว่าดูว่ากระโดดฟันเท้าคู่เป็นไงเอาแบบธรรมดาก่อนยืนฟันก่อนยืนฟันง่ายๆก่อนนั่นครับผมก็ทำคล้ายๆลูกตัดแต่ฟันแขนลงมาเร็วๆครับน่าถูกต้องครับด้านข้างดีครับดีครับคล้ายๆลูกตัดแต่ว่าเรามันเหมือนเฉือนนะฮะเฉือนข้างลูกของน้องฟอยก็เฉือนไปทางข้างขวาของลูกครับครับคราวนี้ลองจากยืนฟันได้แล้วคมแล้วลองกระโดดฟันมาคราวนี้ผมกระโดดฟันบ้างนะครับลองกระโดดสองขาแล้วฟันชุบครับลูกมันจะมีความลูกมันจะคมขึ้นฮะแล้วก็คู่ต่อสู้ก็จะกลัวเพราะการกระโดดของเรามันจะสร้างความน่ากลัวให้คู่ต่อสู้ครับผมดีครับยิ่งเราสับยิ่งเราสับแขนและดีเป็นการส่งเสียงหลอกไงเกาหลีจะเป็นประเภทเกาหลีนักกีฬาจีนเกาหลีก็จะเป็นซอรี่ไม่ใช่โอ้โอเคเหนื่อยใช่ได้นะคุณดองเอางี้ดีกว่าหลักการง่ายๆคุณดองก่อนที่เขาอยากจะแอดวานซ์เหมือนพวกเราครับคือต้องเริ่มจากอะไรก่อนลูกตบก่อนไหมหรือลูกตัดก่อนถึงจะฟันได้ลูกฟันเนี่ยเริ่มมาจากเราก็ฝึกลูกตัดโฟร์ทะแยงก่อนนะฝึกไปเรื่อยๆพอชำนาญปุ๊บเนี่ยเราก็เริ่มแรงขึ้น แรงขึ้นพอสุดท้ายก็คือเราต้องทิ้งแขนให้เร็วนะครับลูกฟันถ้าเราฟันดีก็คือทิ้งแขนให้เร็วเจอลูกเห็นลูกด้านข้างปุ๊บเราฟันชุบลงไปเร็วๆจบทำให้รู้สึกว่านั่นคือการทำให้มันพิเศษมากกว่าลูกตัดหยอดธรรมดามีจุดไหนที่ควรจะต้องแบบกำชับเป็นพิเศษไหมฮะสำหรับคนที่เพิ่งจะเริ่มฟันจริงๆแล้วลูกฟันเนี่ยก็คือคุณต้องเริ่มตัดให้ชำนาญก่อนตบให้ชำนาญก่อนแล้วมันถึงจะเอา2ลูกนี้มาผสมผสานกลายเป็นลูกฟันได้การฟันที่ดีคือถ้าผมแนะนำคือต้องกระโดดฟันครับเพราะการกระโดดฟันคือเป็นการหลอกคู่ต่อสู้โดยธรรมชาติแล้วหลอกมันจะตบพอคู่ต่อสู้นึกว่าจะตบเขาต้องถอยมารับลูกตบคราวนี้จุดช่องว่างข้างหน้าว่างเราก็ฟันชุบพอฟันเร็วๆลูกฟันมันจะเป็นอารมณ์แบบว่าทุกคนเผลอไม่ได้ระวังพอฟันไปปุ๊บถ้ารับได้เขาก็เสียเปรียบเราแต่ส่วนใหญ่จะรับไม่ได้หรอถ้าเราฟันดีๆบางทีก็อย่างที่เราเห็นนะครับพวกระดับโลกเขาแข่งกันเกมกำลังดุดันเลยเซฟหลังตัดหน้าตกบ้างอะไรบ้างอยู่ดีมีคนหนึ่งชิงฟันก่อนใช่ครับก็จะสามารถทำให้ทุกคนแบบเอ้ยทำให้คนนั้นพวงแล้วก็งงได้เอาละวันนี้เราก็ได้รู้แล้วว่าเกมกีฬาเนี่ยมันก็คือมีเกมให้เลือกใช้หลายแบบใช่ไม่ว่าจะเป็นลูกหยอดปั่นนะครั้งแล้วนู่นแล้วก็หยอดเลี้ยวแล้วก็กระโดดฟันครับก็สามารถไปเลือกใช้กันได้นะครับก็อยู่ที่เกมที่เรากำลังเล่นและก็ดำเนินอยู่ครับผมวันนี้ขอบคุณพี่อ๋องมากนะครับที่ให้ความรู้ในเรื่องของการกระโดดหลอกฟันโอ้โหฟังชื่อแล้วเสียวมากขอบคุณมากครับครับหลอกฟัน 그럼ครับกลับมากันในช่วงนี้ของรายการ Smash It ซึ่งตอนนี้เนี่ยน้องแอนก็ได้เปลี่ยนชุดมาเรียบร้อย